รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับพร้อมๆกับเท็ดดี้และนานานะครับทุกวันพุธเวลาบ่ายสามโมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับกดหมายเลข23นี่แหละครับเต็มปากเต็มคำนะคะจะมีเมนูอาหารแสนอร่อยจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์และนานาเท็ดดี้ค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ทำเมนูนึงนานากับเท็ดดี้ก็ทำเมนูอีกเมนูนึงค่ะครับผมแต่มั่นใจเลยนะครับว่าทั้ง2เมนูเนี่ยน่ากินน่าอร่อยแน่นอนครับคุณผู้ชมครับตำรับของเราที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมในรายการนี้จะเป็นอะไรขึ้นอยู่กับโจทย์นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเป็นสิ่งที่คุณผู้ชมกำลังอยากรับประทานกันอยู่หรือเปล่านะครับมาดูเมนูกันดีกว่าว่าวัตถุดิบวันนี้เป็นเมนูอะไรถึงอุ๊ยหน่อไม้แต่เป็น2แบบนะคุณผู้ชมเป็นแอสพารากัสหน่อไม้ฝรั่งแบบสดกับหน่อไม้ดองโอ้โหล้วนแต่เป็นของชอบของเราอันนี้ก็ดีมีประโยชน์อันนี้ก็กินมาตั้งแต่เด็กขอเวลาสักครู่หนึ่งเราจะบอกคุณผู้ชมว่าเราเลือกอะไรนะครับหน่อไม้ไทยกับหน่อไม้ฝรั่งเหรอเดี๋ยวนี้วัตถุดิบถูกแบ่งเป็น2ตัวแล้วนะเนี่ยพอเห็นหน่อไม้แบบนี้คิดถึงแกงหน่อไม้ที่แบบใส่เนื้อเค็มอ่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำอะไรอ่ะก็เป็นที่รู้กันนะคุณผู้ชมนะวัยรุ่นอย่างเราแหมเลือกอะไรก็ต้องเลือกเป็นหน่อไม้ดองสิโอเคอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกตัวหน่อไม้ตัวนี้แล้วนานากับเท็ดดี้ขอเลือกหน่อไม้ฝรั่งเลยที่พวกเราเรียกกันว่าแอสพารากัสกันนะคะครับผมบอกได้เลยว่าแอสพารากัสเนี่ยสรรพคุณสุดยอดจริงๆครับนะฮะเพราะว่าหน่อไม้ฝรั่งของเรานะฮะมีแคลอรี่ต่ำนะครับบรรเทาอาการท้องผูกด้วยนะครับแล้วก็อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระครับสรรพคุณดีขนาดนี้เราเอาหน่อไม้ฝรั่งมาทำเมนูแสนอร่อยกันดีกว่าวันนี้เราคิดว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของเผ็ดๆแล้วอะเรามาทำของทอดกรอบทานดีกว่าวันนี้นานาเท็ดดี้ก็เลยเอาหน่อไม้ฝรั่งมาทอดกรอบเป็นเมนูหน่อไม้ฝรั่งทอดกรอบกันค่ะอ่ะหน่อไม้ฝรั่งทอดกรอบของเราวันนี้ที่เด็ดของเราเนี่ยแป้งทอดกรอบของเราก็อร่อยซอสที่จิ้มก็อร่อยมาดูตัวแป้งทอดกรอบของเรากันก่อนอันนี้แป้งนะคะแป้งทอดกรอบยี่ห้อที่ชอบเลยแล้วอันนี้เป็นผงปรุงรสที่เขามากับแป้งนะอันนี้เราเลือกเป็นผงปรุงรสกระเทียมพริกไทยเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ปรุงรสอย่างอื่นละจากนั้นนี่ค่ะเคล็ดลับของเราเราใส่โนริสาหร่ายสาหร่ายที่เป็นเกล็ดเกล็ดลงไปด้วยสาหร่ายญี่ปุ่นบดละเอียดเพื่อให้ตัวแป้งของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมๆจากผงกระเทียมพริกไทยแล้วก็มีความอร่อยจากสาหร่ายด้วยเพราะว่าสาหร่ายเนี่ยมีผงชูรสธรรมชาติหรือมีความอร่อยแบบอูมามิอยู่แล้วจากตัวสาหร่ายเองวันนี้แป้งก็เลยจะสีอมเขียวๆเทาๆนิดนึงนะคนส่วนผสมทั้งหมดแบบนี้จากนั้นเติมน้ำเย็นจัดแล้วก็คนเลยคุณจะเห็นว่าแป้งเนี่ยสีออกตุ่ยๆแต่รับรองความอร่อยเลยว่าแบบกินผักรอบนี้เนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่านี่ผักจริงๆเหรอเนี่ยทำไมอร่อยขนาดนี้พอทอดปุ๊บก็น่าจะสีสันสวยงามนะครับกรอบนอกแล้วก็ข้างในเป็นแบบหน่อไม้ฝรั่งนุ่มๆเลยข้นหนาตามชอบเลยแต่ตัวนานาชอบให้สูตรเนี้ยของเราอ่ะแป้งบางหน่อยพอเวลาแป้งบางๆแล้วทอดกรอบๆเนี่ยหน่อไม้ฝรั่งจะอร่อยยิ่งขึ้นเวลาคุณซื้อหน่อไม้ฝรั่งมาตรงโคนของเขามักจะเหนียวเพราะมีไฟเบอร์เยอะวิธีการทำก็คือตัดโคนออกหน่อยนึงค่ะแล้วก็ปอกเปลือกออกมันจะทำให้หน่อไม้ฝรั่งคุณกินง่ายยิ่งขึ้นนะใส่ลงไปแบบนี้น้ำมันร้อนหรือยังให้ทดสอบด้วยการเอาแป้งหยดลงไปโอเคจากนั้นเราจะทยอยใส่หน่อไม้ฝรั่งชุบแป้งสาหร่ายของเราลงไปแล้วนะน่าทานมากจุดๆนี้ไม่ได้จะทำเป็นเทมปุระใช่ป่ะไม่ใช่ก่อนเอาล
ละครับอ่ะล็อตแรกกรอบแล้วนะครับความอร่อยมันอยู่ตรงนี้เวลากินกล้วยแขกนะหรือเวลากินแบบไก่ทอดนะก็จะบอกแม่ค้าว่าขอแป้งกรอบๆด้วยเพราะนี่มันแบบมีรสชาติที่แบบสุดยอดอยู่แล้วในนี้นะจากนั้นก็รอเขากรอบก่อนแล้วเดี๋ยวพยกใช่ระหว่างรอเทดดี้ทอดวันนี้จะมาบอกสูตรดิปปิ้งของที่นานาชอบทานมากแม่คุณเคยทานกันไหมแบล็กการิกคือกระเทียมดำเราเอากระเทียมดำเนี่ยนะคะมาทำเป็นตัวดิปปิ้งของเรานี่แล้วต่างจากกระเทียมปกติยังไงครับกระเทียมดำเป็นกระเทียมที่ถูกหมักคือถูกหมักในอุณหภูมิที่เหมาะสมในที่ที่ปิดสนิทนานเป็นเดือนเพื่อให้กระเทียมเนี่ยทำปฏิกิริยาจนกลายเป็นกระเทียมดำแล้ววันนี้กระเทียมดำที่เลือกเป็นกระเทียมโทนเอามาทำเป็นกระเทียมดำด้วยคุณประโยชน์สุดยอดคือรสชาติของเขาเนี่ยจะมีความหวานใช่ไหมอยากจะบอกคุณว่าถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่ไม่กินกระเทียมแล้วกินกระเทียมดำเราบอกคุณเลยว่าคุณแทบจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเนี่ยคือกระเทียมเพราะว่ามันหวานเหมือนลูกพรุนเลยเราใช้คำว่าหวานเหมือนลูกพรุนเลยนะเพราะว่าเราหลอกแม่เราให้กินมาแล้วเราแม่เราก็ไม่รู้ด้วยว่านี่คือกระเทียมดำเราก็กลายเป็นหนึ่งในเมนูที่เขาชื่นชอบไปเลยเราเอากระเทียมดำมาขยี้แบบนี้นะคะอย่างนี้เป็นการบดเขาของผมวันนี้กรอบได้ที่แล้วนะครับสีสันสวยงามจะขอยกลงเลยนะฮะแค่นี้น่ากินมากโอเคเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำผึ้งเราจะได้เพสแบบนี้มาจากนั้นตักมายองเนสของเรานะคะลงไปแล้วก็คนผสมให้เข้ากันเลยเนี่ยเขาขายกันกระปุกหนึ่งหลายร้อยนะแบล็กการิกมาโยอ่ะคุณทำเองที่บ้านได้แบบนี้เลยอร่อยมากๆไม่ได้จิ้มแค่แอสปารากัสกรอบนะจิ้มนั่นจิ้มนี่จิ้มอะไรก็อร่อยบอกได้แบบนี้จริงว่าจิ้มอะไรก็อร่อยอ่ะเดี๋ยวเราจะตักแบล็กการิกมาโยของเราเนี่ยนะคะลงไปในถ้วยสำหรับเสิร์ฟแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะคะของเราเนี่ยตัวแอสปารากัสกรอบเนี่ยนะคะเราจะโรยผงสไปซี่ของเรานิดหนึ่งอยากจะบอกว่าผักวันนี้ของเราเนี่ยรสจัดจ้านโอเคจากนั้นตักใส่ภาชนะเสิร์ฟได้เลยค่ะโอ้กรอบแบบกรอบกรวบอ่ะตักแอสพารากัสกรอบของเราลงภาชนะเสิร์ฟนะคะจะเห็นว่าวันนี้เราตั้งใจทำเป็นชิ้นยาวๆเพื่อให้เขาเป็นสติ๊กแบบนี้เวลาหยิบทานก็หยิบเป็นแท่งๆทานได้เลยเป็นผักกรอบที่อร่อยสุดยอดไปเลยจากนั้นสีเขาเนี่ยค่อนข้างเข้มเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะนานาจะวางตกแต่งพริกลงไปนิดนึงนะแอสพารากัสกรอบนะคะกับแบล็กการิกมาโยเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมหน่อไม้ฝรั่งทอดกรอบของเราสองคนวันนี้ค่ะWe'll be right back.
ค่นี้ก็ดูน่ารับประทานแล้วนะคุณผู้ชมนะโอ้โหคุณพระคุณเจ้าคุณผู้ชมบางท่านอาจจะคิดถึงชีวิตตอนที่เป็นเด็กๆนั่งทานกับข้าวตำรับนี้กับคุณแม่และครอบครัวนะคุณผู้ชมเขามีช่อสวยๆนะปึ้งอ้ายตายแล้วถ้าอยู่ในห้างจานนี้หลายบาทนะวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำขนมไข่แมงดามาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าที่เคยทำเพราะการทำขนมไข่แมงดาแบบเดิมต้องเสียเวลาในการผสมน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำน้ำเชื่อมใสผสมน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลกับน้ำต้มสุกเข้าด้วยกันเตรียมไว้เป็นน้ำเชื่อมใสวิธีทำไข่แมงดาใส่ไข่แดงของไข่ไก่และไข่แดงของไข่เป็ดลงในผ้าขาวบางกรองจนเนื้อเนียนเติมแป้งข้าวเจ้าอบควันเทียนคนจนเข้ากันเตรียมไว้เทน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลลงในกระทะทองตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟจนน้ำเชื่อมเดือดลดไฟอ่อนพักไว้จากนั้นหยดไข่แมงดาลงบนน้ำเชื่อมรอจนเม็ดไข่แมงดาลอยตัวขึ้นมาตักเม็ดไข่แมงดาลงแช่ในน้ำเชื่อมใสที่เตรียมไว้รอจนส่วนผสมเย็นตักไข่แมงดาลงบนข้าวเหนียวมูนจะใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะจุดเด่นของขนมไข่แมงดาขนมหวานของไทยอีกหนึ่งชนิดนิยมนำมาตกแต่งหน้าขนมอื่นๆเพื่อความสวยงามและน่ารับประทานโดยทำจากไข่แดงและน้ำตาลซึ่งสูตรนี้เรามีวิธีที่ง่ายและสะดวกกว่าด้วยการเลือกใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดหยดส่วนผสมไข่แดงที่เตรียมไว้รอจนเม็ดไข่แมงดาลอยตัวตักขึ้นแช่ในน้ำเชื่อมอีกครั้งเท่านี้เราก็จะได้ขนมไข่แมงดาที่รสชาติอร่อยที่สำคัญใช้เวลาน้อยได้ขนมที่มีความเงาสวยจะทานเป็นของว่างหรือแต่งขนมชนิดอื่นๆก็เลิศไม่ต่างกันค่ะขนมไข่แมงดาสุดนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจัดเสิร์ฟได้20ที่มีต้นทุนอยู่ที่150บาทราคาต่อ1ที่เท่ากับ7บาท50สตางค์มีหน้า traditional pound cake 3รสชาติใหม่เค้ก marble เค้ก black forest เค้กกาแฟรัมเรซินจัดส่งฟรีทั่วประเทศสอบถามโทร0922658968หรือสั่งซื้อที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดก็เป็นที่รู้กันนะคุณผู้ชมนะวัยรุ่นอย่างเราแหมเลือกอะไรก็ต้องเลือกเป็นหน่อไม้ดองสิเพราะกินกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรโอ้กลิ่นสะอาดสะอาดคุณผู้ชมรู้ไหมเขามีวิธีการทำให้กลิ่นหน่อไม้ดองเนี่ยไม่โอ้กับกลายเป็นกลิ่นชวนรับประทานได้เพียงแค่น้ำตาลปี๊บก้อนหนึ่งขยำพักไปสักครึ่งชั่วโมงแล้วไปล้างกลิ่นอับต่างๆก็จะหายหมดกลายเป็นกลิ่นชวนรับประทานนะคุณผู้ชมโอ้ยคนบางคนก็ไม่กล้ากินนะหน่อไม้อ่ะเขาบอกว่าหน่อไม้เป็นของแสลงฉันไม่เห็นมันจะแสลงเลยเดี๋ยวฉันกินมาตั้งแต่เล็กจนโตเขาบอกว่าคนเป็นโรคเกาต์ก็กินไม่ได้มันอาจจะมีเป็นการไปเพิ่มยูริกเรียกว่ากินได้นะคะคุณผู้ชมคะกินแค่ให้หายอยากไม่ใช่กินแค่ให้มันหายหิวถ้ากินให้หายหิวมันต้องกินเยอะรุ่นนี้กินเล็กกินน้อยกินเรื่อยๆอยากกินเยอะและอยากกินต่อเนื่องสงสัยปรึกษาแพทย์และนักกำหนดอาหารดีที่สุดนะคุณผู้ชมอ่ะตำรับหน่อไม้ดองผัดพริกของเราเริ่มเลยนะคุณผู้ชมถ้าเป็นเรื่องผัดต้องหยิบขวดนี้คุณผู้ชมครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจใส่น้ำมันเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็จะใส่กระเทียมลงไปกระเทียมสับนะคุณผู้ชมนะแล้วก็พริกชี้ฟ้าเหลืองสับตำรับนี้มันจะต้องเผ็ด
มันจะได้ดับกลิ่นคาวกลิ่นอะไรต่อมีอะไรพริกขี้ฟ้าหรือจะเลือกเป็นพริกขี้หนูแดงก็ได้สีสันมันจะได้สวยงามคุณผู้ชมอย่าตกใจนะอุ๊ตายทำไมใส่พริกซะเยอะแยะตำรับนี้มันก็อย่างนี้นะคุณผู้ชมนะบางคนก็ใส่ชอบพริกไทยอ่อนโอ้โหเสร็จแล้วก็หน่อไม้ลงไปก่อนเลยคุณผู้ชมล้างให้สะอาดเทคนิคขยำน้ำตาลปี๊บของเราเนี่ยแค่นี้ก็ดูน่ารับประทานแล้วนะคุณผู้ชมนะสำหรับขั้นตอนในการปรุงรสแนะนำเลยคุณผู้ชมน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงนิดเดียวคุณผู้ชมหวานหวานนิดนิดเอาละก็ตามด้วยซอสหอยนางรมหรือซอสเห็ดหอมซอสปรุงรสลูกชิ้นปลาคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยสูตรบ้านๆมากเลยนะคุณผู้ชมแต่ก็ยังเห็นนะตามร้านข้าวแกงเดี๋ยวนี้เขาก็ถามกันนะว่าทำยังไงโถกับข้าวตั้งแต่เราเป็นเด็กนะเนี่ยคุณผู้ชมน้ำสะอาดล้างขอบกระทะใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมเอาละพอคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้หาฝาหม้อมาปิดสักครู่นะคุณผู้ชมสักครู่หนึ่งลูกชิ้นของเราก็จะสุกนี่ตายน่าทานมากคุณผู้ชมสิ่งที่ต้องใส่ก็คือใบโหระพาผัดให้เข้ากันโอ้โหคุณพระคุณเจ้าคุณผู้ชมบางท่านอาจจะคิดถึงชีวิตตอนที่เป็นเด็กๆนั่งทานกับข้าวตำรับนี้กับคุณแม่และครอบครัวนะคุณผู้ชมตักใส่จานกันดีกว่านะครับเสร็จแล้วก็ตักใส่จานคุณผู้ชมมีข้าวที่ผสมกัน5สายพันธุ์ต้องบอกไหมว่าตราจันยิ่งศักดิ์แม่ตายแล้วมันช่างเข้ากันนะข้าวเจ้าผสม5สายพันธุ์ตราจันยิ่งศักดิ์อโหระพาสักใบเขามีช่อสวยๆนะปึ้งอ้ายตายแล้วถ้าอยู่ในห้างจานนี้หลายบาทนะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมคะกับเมนูหน่อไม้ดองผัดพริกลูกชิ้นเจ้าแอสพารากัสหรือหน่อไม้ฝรั่งป้องกันสมองเสื่อมด้วยนะเพราะนอกจากตัวหน่อไม้ฝรั่งจะอร่อยมากๆแล้วกาลิกมาโยวันนี้ก็อร่อยไม่แพ้กันค่ะเห็นไหมคุณผู้ชมหน่อไม้ไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้ไผ่ตรงหน่อไม้ฝรั่งหรือหน่อไม้อะไรก็ตามจะเป็นตำรับหน่อไม้แบบไหนก็ตามคุณผู้ชมเลือกได้ตามใจคุณผู้ชมนะครับให้เสียงภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะ
ผู้ชมคะอย่างที่บอกกันไปว่าแอสพารากัสหรือหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเป็นผักที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากแม่เพราะฉะนั้นเจ้าแอสพารากัสหรือหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยอุดมไปด้วยวิตามิน B รวมที่สูงมากๆเลยล่ะเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายแข็งแรงที่สำคัญเนี่ยนะคะมีคนเขาบอกกันว่าเจ้าแอสพารากัสหรือหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยป้องกันสมองเสื่อมด้วยนะสรรพคุณเยอะขนาดนี้อยากให้คุณลองเอาสูตรแอสพารากัสทอดกรอบของเราหรือหน่อไม้ฝรั่งทอดกรอบเนี่ยนะไปลองทำกันดูเพราะนอกจากตัวหน่อไม้ฝรั่งจะอร่อยมากๆแล้วกาลิกมาโยวันนี้ก็อร่อยไม่แพ้กันค่ะเห็นไหมคุณผู้ชมหน่อไม้ผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นตามฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้ไผ่ตรงหน่อไม้ฝรั่งหรือหน่อไม้อะไรก็ตามมันมีเยอะๆเราก็รู้จักวิธีการถนอมอาหารมาทำเป็นหน่อไม้ดองคนเก่าคนแก่นะเขาเก่งนะคุณผู้ชมนะเขามีหน่อไม้กินตลอดปีจะเป็นสดก็กินตอนที่เขาเพิ่งขึ้นมาใหม่ๆจะกินตลอดปีก็กินเป็นหน่อไม้ดองหน่อไม้แห้งเห็นไหมคุณผู้ชมจะเป็นตำรับหน่อไม้แบบไหนก็ตามคุณผู้ชมเลือกได้ตามใจคุณผู้ชมนะครับครับผมเมนูดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับมาพร้อมกับความสนุกสนานนะครับตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมติดตามชมได้เป็นประจำในรายการเต็มปากเต็มคำทุกวันพุธเวลาบ่ายสามโมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับแต่ถ้าเกิดใครก็ตามอยากดูรายการของพวกเราทั้งหมดย้อนหลังนะคะสามารถติดตามชมได้ทาง youtube.com/yingsakfoodtvวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์นานาและเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะดูแลรักษาสุขภาพนะครับสวัสดีครับเราจะเริ่มจากการผัด3เกลือนะคะกับน้ำมันค่ะอันนี้หอมมากๆเลยนะฮะ3เกลือสำหรับนานาเนี่ยเขาคือข้าวต้มเศรษฐีเลยนะเครื่องมันแน่นมากแล้วก็ข้าวสีสวยๆแบบนี้ของเรานะคะเป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์กระเทียมเจียวถ้าเจียวเองได้นะอร่อยสุดๆไปเลยข้าวนุ่มมากเลยคุณผู้ชมดูแต่ละเม็ดสิเห็นไหมอุ้ยตายทุกอย่างก็ดีมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยกินแตะกล้วยแล้วสมองดีหัวฉลาดน้อยใส่เยอะเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับกับเมนูข้าวอบธัญพืช